สวัสดีค่ะเราจะพาคุณมารับของฟรีค่ะอันนี้นะคะไม่ใช่เป็นหมวกนะมันจะเป็นทรงผมนั่นเองค่ะเป็นสีส้มๆนะคะทุกคนมีหน้าตาเนี่ยแบบเป็นฟักทองนะน่ากลัวแบบนี้ด้วยนะคะใครชอบนะคะมารับของฟรีกันค่ะวิธีรับนะคะไม่ยากเลยแบบท่านที่ใช้รับของฟรีจะเป็นแบบนี้นะคะว่ามา discovery นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะไม่ยากเลยให้ทุกคนนะคะกดไปที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเควสของเรานะคะในการรับของฟรีเนี่ยจะมีเขียนบอกอยู่นะคะวิธีการรับก็คือเราจะต้องเทเลพอร์ตเนี่ยไปที่เกมต่างๆนะคะแตกต่างกันทั้งหมด15เกมนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีตัวเลขบอกนะคะว่าเราเนี่ยเทเลพอร์ตไปแล้วทั้งหมดกี่เกมค่ะทุกคนนะคะจะต้องเทเลพอร์ตไปที่เกมต่างๆเนี่ยแตกต่างกัน15เกมนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยจากที่นี่เท่านั้นนะคะจะเป็นที่ Walmart ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำนะคะวิธีการนะคะก็คือกดนะคะไปที่ด้านล่างแล้วก็ไปเลือกที่แมปค่ะจะไปที่ไหนก็ได้นะคะของเราจะเลือกไว้ที่เทรนดิ้งก่อนเลยนะนี่นะคะพอเรามาถึงนะคะให้ทุกคนเนี่ยมองหานะคะว่าบริเวณไหนนะคะมันมีแมปให้เราเทเลพอร์ตนะคะถ้าเกิดว่าที่นี่ไม่มีนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนนะคะไปที่แมปอื่นๆนะเดี๋ยวเราจะไปที่เอนเตอร์เทนเมนต์ละกันค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะมาเจอนะคะเป็นที่ที่เทเลพอร์ตนะก็จะมีนะคะเป็นแมปต่างๆนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเนี่ยได้ทดลองนะคะเทเลพอร์ตไปที่แมปนี้แล้วนะคะของเราเนี่ยก็จะขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นเควสค่ะเป็น1ทับ15ค่ะตรงนี้ก็จะขึ้น 6% นั่นเองนะเดี๋ยวนะคะจะพาเทเลพอร์ตนะคะไปที่เกมอื่นๆค่ะก็กดไปเลยค่ะที่เกมค่ะแบบนี้นะแล้วก็กดนะคะที่ปุ่มตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถามเรานะคะว่าจะเทเลพอร์ตหรือเปล่านะให้ทุกคนเนี่ยกด yes ค่ะเทเลพอร์ตมีนะคะตรงนี้ค่ะทีนี้คะตัวเราเนี่ยก็จะถูกเทเลพอร์ตนะคะไปที่เกมนั้นเองวิธีการนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะพอเข้ามาแล้วสักพักเนี่ยให้ออกจากเกมนะคะแล้วก็กลับไปที่ Walmart เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําวนไปค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะพอเรากลับมาที่ Walmart เสร็จแล้วเนี่ยให้มาเช็คนะคะตรงเควสเนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยทำสำเร็จไปแล้วนะคะทั้งหมด2นั่นเองก็จะขึ้นแบบนี้นะให้ทำแบบนี้นะคะเรื่อยๆวนไปค่ะก็ไปนะคะที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาแมปเทเลพอร์ตได้เลยสำหรับใครนะคะที่หาตัวเกมไม่เจอเนี่ยสามารถวิ่งมาที่ตรงตู้โดมิเนตได้นะคะเป็นโดมิเนตตู้ไหนก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกนะคะเป็นเกมอันนี้เลยแล้วก็มาเทเลพอร์ตนะคะมาจากที่ตรงนี้เนี่ยเทเลพอร์ตแบบนี้ได้เลยค่ะทำได้เช่นกันนะคะของใครนะคะที่ติดปัญหาเหมือนกับว่าเทเลพอร์ตหลายๆครั้งนะคะแล้วเข้าเกมไม่ได้เนี่ยให้รอสักพักนะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยตัวทางระบบของโรบอทนะคะเขาเข้าใจว่าเอ๊ะเราเป็นบอทหรือเปล่าแบบเทเลพอร์ตเยอะๆบ่อยเกินไปนะคะทุกคนสำหรับใครที่มี ID ไก่นะคะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเทเลพอร์ตติดๆกันนะคะเนื่องจากว่ามันจะมากเกินไปนะคะโรบอทเนี่ยระบบเขาจะตรวจสอบนะคะว่ามันจะมีความแบบผิดปกตินะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะกลับมาที่ในแมปเนี่ยแล้วเรานะคะเทเลพอร์ตครบแล้วนะคะทั้งหมด15เกมเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะว่า UGC Unlock นั่นเองนะคะก็กดโอเคไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราเนี่ยก็กลับมานะคะดูที่เควสของเราค่ะกดที่รูปร่มค่ะแล้วก็มาเลือกนะคะเป็นไอเทมอันนี้นั่นเองอันนี้นะคะมันจะเป็นทรงผมนะคะสามารถกดนะคะคำว่าเคลมได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเลขศูนย์ค่ะเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็สามารถรับของฟรีไปได้นั่นเองค่ะจะเป็นทรงผมสีส้มนั่นเองนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เพียงนี้เลยไงนะคะว่าจะคลิปนั้นนะคะไปค่ะ